Happy Chinese New Year วันนี้ครูหนุ่ยจะมาสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวันตรุษจีนกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเวลาเราจะเรียกวันตรุษจีนนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Chinese New Year เพราะว่ามันเป็นวันตรุษจีนวันปีใหม่ของจีนนั่นเองนะคะนอกจาก Chinese New Year นะคะยังสามารถเรียกได้ว่า Lunar New Year นะคะปีแห่งจันทรคติหรืออีกชื่อนึงเรียกว่า The Spring Festival เพราะว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จีนนั่นเองนะคะใครเป็นลูกครึ่งจีนบ้างคะอย่างครูหนุนเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยมันเป็นลูกครึ่งจีนนะคะลูกครึ่งจีนเรียกว่า half Thai half Chinese นะคะเวลาจะบอกคนอื่นก็บอกว่าI'm half Thai half Chinese นะคะก็เป็นลูกครึ่งคนไทยจีนนั่นเองถึงแม้จะไม่ค่อยมีใครเชื่อนุ่นก็ตามนะคะ3วันสำคัญของตรุษจีนนะคะก็คือวันจ่ายเรียกว่า the day for shopping เพราะเราต้องไปซื้อของใช่ไหมคะส่วนวันไหว้นะคะก็เรียกว่า the day to pay respect pay respect แปลว่าให้ความเคารพก็คือวันไหว้นั่นเองวันที่3ก็คือวันเที่ยวนะคะวันเที่ยวเรียกว่า the day for visiting visiting ก็คือเราไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมนะคะวันนี้คนจีนหรือลูกหลานที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่กันนะคะแล้วก็ไปขอพรให้ผู้ใหญ่อวยพรให้ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันมงคลก็จะไม่มีการทำบาปงดทำบาปกันนะคะมาที่อั่งเปากันบ้างค่ะใครๆก็รออั่งเปากันใช่ไหมคะวันตรุษจีนเรียกว่า red envelope red คือสีแดงนะคะแล้วก็ envelope ก็คือซองจดหมายซองต่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น red envelope ตรงตัวเลยค่ะอั่งเปาก็คือซองสีแดงนั่นเองทำไมถึงต้องเป็นซองสีแดงคะเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีที่เป็นมงคลมงคลภาษาอังกฤษเรียกว่า auspiciousRed is believed to be an auspicious color. Red คือสีแดงนะคะ is believed to be ก็คือถูกเชื่อกันว่าเป็นสีที่เป็นมงคลก็คือ an auspicious color. วันนี้ก็เลยใส่สีแดงมาจะได้โชคดีกันที่เราจะเห็นในวันตรุษจีนก็คือการเชิดสิงโตใช่ไหมคะพูดง่ายๆเลยค่ะ lion คือสิงโตแล้วก็ dance lion dance คือเชิดสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าเชิดมังกรล่ะคะDragon คือมังกรใช่ไหมคะ Dragon ก็เป็น Dragon Dance นั่นเองนะคะส่วนพุหรือประทัดพุเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะคะก็เรียกว่า Firework นะคะส่วนประทัดเนี่ยมันจะเล็กตุ๊บๆๆเรียกว่า Firecracker วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษในวันตรุษจีนกับคุณหนุนไปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Like and Share ไว้เจอกันคลิปหน้าคุณหนุนเองจ้าบาย